กลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่4แล้วนี่ก็เป็นอดีตแชมป์โลกเหมือนกันนะครับปัจจุบันนั้นเป็นรองแชมป์โลกอันดับ2รุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของ WBC นะครับโอเลดง CP Placemart กับป้อมเพชรทวินยิมคู่นี้ต่อยกันที่น้ำหนัก120ปอนด์นะครับเริ่มยกแรกครับเนี่ยแหละครับตอนนี้หลังรองตำแหน่งแชมป์โลกอันดับ3นะครับในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับแหมภูเก็ตท็อปทีมครับตอนนี้โอเลดงครับก็ไปช่วยนะครับเทรนน้องๆครับที่ภูเก็ตท็อปทีมนี่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเก็บตัวเปี้ยเลยทีเดียววันนี้มาอุ่นเครื่องครับอุ่นเครื่องวันนี้ถือว่ารายการใหญ่นะครับศึกอยุธยาซิตี้พาร์คยอดมวยโลก WBA นำเอาทั้งว่าที่แชมป์โลกอดีตแชมป์โลกแน่นรายการเลยทีเดียววันนี้มาดูครับมวยซ้ายครับคนนี้แหละครับนักชกคนแรกของทางภาคใต้นะครับที่เป็นแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักครับโอเลดง CP Freshmart วันนี้ต้องขอบคุณเลยครับคุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์ครับบริษัท Toyota K Motor ผู้จำหน่าย Toyota จำกัดนะครับก็ซื้อรถยนต์จาก Toyota K Motor รับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีครับเรียนเชิญได้บนเวทีนะครับดูแล้วก็อดีตแชมป์โลกนะครับวันนี้แกไว้ผมก็เหมือนกับข้างบนเป็นได้ด่างนะขอให้จับทิศทางว่างั้นเถอะผู้ต่อสู้จะมาหมัดไหนถือว่าทันสมัยนะครับเป็นไฮไลท์เป็นเทรนด์ใหม่ของชาวเกาหลีเรียกว่าคนไทยก็ได้รับความนิยมด้วยนะครับคู่ชกก็โอเลโดนนั้นใหญ่มากนะครับป้อมเพชรทวียิมนั้นทั้งสูงทั้งใหญ่จำเป็นจะต้องเอานักมวยคู่ชกครับแหมรูปร่างใหญ่ได้เปรียบนะครับเพราะของเรานี่กระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินฝีมือเหนือกว่าครบเครื่องไม่ได้ไม่ใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวนอนเร็วเพราะว่าชั่วโมงกระดูกให้ต้องยอมรับเหนือกว่าหลายเข่งว่างั้นเถอะครับแล้วก็เรียนแจ้งแฟนหมัดมวยนะครับทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์ก็จะมีนัดกันนะครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับก็จะจัดมวยนัดดีนัดใหญ่ให้แฟนหมัดมวยได้ชมกันทุกเย็นวันศุกร์เลยทีเดียวตั้งแต่6โมงเย็นก็เรียนเชิญแฟนหมัดมวยกันได้นะครับบนเวทีหมดยกที่1แล้วนะครับนี่เป็นคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับก็ในช่วงเวลาที่นักมวยกำลังให้น้ำนะครับก็มีข่าวที่จะเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับเป็นโครงการดีๆของดร.มนัสโนนุชนะครับประธานจัดสร้างวัดคุณพุ่มจะขอเชิญรวมท่านทั้งหลายนะครับรวมเททองหล่อหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่จะประดิษฐานณวัดคุณพุ่มจังหวัดพิจิตรนะครับวัดคุณพุ่มก็ถือว่าเป็นวัดแห่งความกตัญญูนะครับนี่ก็มาร่วมงานกันนะครับเชิญชวนผลงานของโอเลดงกับป้อมเพชรยกแรกครับต่อยขวาเข้าชายโครงครับโอเลดงนี่เป็นมวยซ้ายนะครับซ้ายหนักอยู่นะครับแชมป์คนแรกของภาคใต้บ้านเรานะครับอีกงานนึงนะครับก็ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมนี่ก็เป็นเจ้าอาวาสที่วัดจิกสูงนะครับตำบลไม้เคสอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลนะครับมอบรายได้เพื่อจะซ่อมแซมพระอุโบสถที่จมน้ำจะมีดนตรีคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตของวงเล็กอินเตอร์นะครับพร้อมทั้งรำวงย้อนยุคในคืนวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนที่วัดนะครับบริเวณวัดมอบรายได้ซ่อมพระอุโบสถอย่างที่ผมเรียนนะครับในงานนี้ก็จะมีทั้งศิลปินลูกทุ่งในอดีตปัจจุบันแล้วก็สุดยอดมวยไทยครับยอดมวยอัจฉริยะนั่นก็คือพุทธล้อเหล็กจะไปพบกับแฟนมวยที่งานนี้นะครับนักแสดงมากมายก็เชิญครับคอนเสิร์ตการกุศลแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณปราณีดันชัยวิโรจน์นะครับกรรมการอำนวยการอยุธยาที่ซิตี้พาร์คนะครับซึ่งเป็นประธานจัดการแข่งขันวันนี้ด้วยครับมาดูฟอร์มกันต่อครับอดีตแชมเปี้ยนโลกวันนี้เน้นจังหวะฝีมือครับแล้วก็แจ้งสักนิดนึงนะครับวันนี้6โมงเย็นนะครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับวันนี้มีมวยดีให้รับชมกันนะครับก็ไปดูทั้งคู่รองครับธนูเพชรเจริญกิติกรพบกับนิวแสงเทียนปกรณ์พรสุรินทร์และคู่เอกน่าติดตามมากๆครับลุงกิจหมอเบสกมลาพบกับเพชรนาคินวอสังประไพส่วนรายการในสัปดาห์หน้าครับวันศุกร์ที่7ตุลาคมนะครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตไปดูมิสเตอร์น็อกเอาท์ครับศักดิ์เพชรไฟเตอร์มวยไทยครับ
พบกับเพชรนาดูลนันทิพัฒน์ขนส่งและคู่เอกครับป้องกันแชมป์นะครับป้องกันแชมป์ด้วยสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพโอ้โหพบกับตุ๊กตาทองสอเกียรติวัฒน์ดูเดือดแน่ครับสัปดาห์หน้าติดตามครับติดตามที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับทุกวันศุกร์6โมงเย็นแต่ว่าตอนนี้บนเวทีนี่แหละครับโอเล่ดงปัจจุบันรองแชมเปี้ยนโลกอันดับ3 115ปอนด์สภามวยโลก WBC ตอนนี้นี่แหละครับคือต่อยแบบว่าดูกำลังก่อนนะครับโอเล่ดงเพราะว่ายังไม่เร่งไม่ร้อนคือจะกะว่าเร่งเมื่อไรก็คู่ต่อสู้นี่อาจจะไปเร็วก็เลยยังไม่เร่งนะครับป้อมเพชรทวินยิมน้ำเงินแต่ไม่แน่นะครับอันนี้รุ่นน้องได้เปรียบรูปร่างด้วยครับนี่แหละครับโอ้โหประเภทหุ่นมาประเภทนักมานักมวยประเภทหุ่นนายแบบเลยทีเดียวสูงยาวปลายยกแล้วยังเลี้ยงอยู่ยังเลี้ยงอยู่ว่างั้นเถอะโอ้โหเลยดงยังเลี้ยงอยู่อ้าวหมดยกก่อนครับหมดยกเป็นช่วงที่ท่านผู้จะได้พักเพื่อให้น้ำนะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนหลักบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮแลกซ์รีโวคุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้บริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์หันจำกัดมหาชนนะครับนี่เป็นภาพช้าผลงานในยกที่แล้วนะครับเราจะได้เห็นชัดเจนว่าป้อมเพชรคู่ชกของโอเลโดงนั้นทั้งสูงทั้งใหญ่นะครับแต่ว่าดีกรีความเป็นอดีตแชมเปี้ยนโลกนั้นยังเรียกว่ายังเหลือเฟือนะครับสำหรับโอเลโดงท่านผู้ชมครับในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้ท่านที่เป็นแฟนมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันธุ์แท้ของช่อง7นะครับเวลาการถ่ายทอดสดนั้นจะเลื่อนนะครับเลื่อนจาก 2:15 ไปเป็นบ่าย 2:30 นาทีนะครับ 14:30 นาทีก็ขอให้เปิดช่อง7แล้วก็รับชมมวยรอบตัดเชือกเป็นมวยปูนเสือครับผู้ชนะไปชิงชนะเลิศเป็นแชมป์ตัวที่16เงินรางวัล 500,000 บาทชมกันต่อครับไปชมบนเวทีต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางคุณปราณีด่านชัยวิโรจน์กรรมการผู้บริการนะครับอยุธยาซิติพาร์คประธานจัดการแข่งขันวันนี้อ้าวบนเวทีนะครับหลักๆของเราก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์21สาขาแล้วก็คือเข้าศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์นะครับรับประกันถึง8ปีนะครับจากเคมอเตอร์ด้วยโอ้โหนี่เน้นต้องเถียงบ้างครับไม่งั้นกรรมการยุตินะครับแล้วถ้าจะเรียนมวยครับเรียนมวยนึกถึงเลยครับเพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญสนิทวงศ์34นะครับมีทั้งแชมป์โลกและยอดมวยลูกอมกำลังจะเช็คบินนะครับดูลักษณะแบบนี้ครับดูเน้นทั้งขวาทั้งซ้ายนี่กะเช็คบินแล้วนะครับทำไมเช็คถือว่าไม่ผ่านครับอ้าวยกนี้เร่งแล้วครับโอ้ลำตัวเร่งแล้วป้อมเพชรยังไม่ได้ออกหมัดเลยครับทนไม่ทนต้องโต้เลยครับต้องออกหมัดบ้างครับไม่งั้นโดนจับแพ้โอ้โหโดนลำตัวโอ้โหนี่งอตัวลงไปแล้วนะครับเพชรจะลดเป้าจากเป้าใหญ่ให้เป็นเป้าเล็กแต่ว่าโอ้โหหายใจไม่ทันแล้วหายใจไม่ทันแล้วครับป้อมเพชรจะทนใช้ได้เลยเอ้าพุทธบอลโอ้โหเนี่ยแหละครับแหมลำตัวโอ้โหตัวยาวๆอย่างนี้โอเล่ดงบอกชอบอุ้ยขึ้นบนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหหลายสิบแล้วครับหลายสิบแล้วครับ1212หัวใจใช้ได้เลยนะชื่นชมให้หัวใจใช้ได้นะเมาแล้วครับเมาแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่เอาถ้าอยู่นานเข้าก็เจ็บหนักขึ้นอีกเอาไปยุติแล้วครับยุติไปแล้วนะครับพาไปนั่งก่อนชนะเทนนิสเงินต้องเอานะครับสำหรับการอุ่นเครื่องพิเศษของอดีตแชมเปี้ยนโลกครับโอเลดงซีพีเพรสสมาร์ทต่อยจนป้อมเพชรหมดทางสู้เลยครับก็ยังว่าแล้วครับดีกรีอดีตแชมเปี้ยนโลกโอ้เหนื่อยเลยครับโอ้จาก105มาต่อยวันนี้120ตัวใหญ่มากเลยครับด้วยครับนี่เป็นไฮไลท์รวมๆนะครับของคู่ปิดท้ายในการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับดูครับขึ้นมาแล้วเร่งเลยนะครับนี่รวมนะครับ1 2 3รวมกันนี่เป็นต้นๆ นะครับต้นยก1ยก2ก็ดูเหมือนว่า ยังไม่เน้นนะครับสำหรับเจ้าลูกอมแชมเปี้ยนคนแรกของชาวใ
ป็นแชมป์เข็มขัดเส้นใหญ่นะครับนั่นก็คือสภามวยโลก WBC 1-2 นี่เร่งจนกระทั่งกรรมการยุติเลยนะครับท่านผู้ชมครับการถ่ายทอดสดศึกอยุธยาซิตี้พาร์คยอดมวยโลก WBA จากศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมกันอย่างเหนียวแน่นมา2ชั่วโมงก็เรียนย้ำอีกครั้งนะครับว่ามวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนั้นเริ่มบ่าย2โมงครึ่งนะครับวันนี้ทีมงานเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นคุณสมิงขาว คุณสุทธิพงษ์และผมชัยทัศน์สละทานแล้วก็โปรแกรมเดือนหน้านะครับ29ตุลาคมก็ในศึกมวยไทยมาราธอนนะครับโตโยต้าไฮลักรีโวด้วยนะครับฉะนั้นต่อยที่นครสวรรค์นครสวรรค์ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่มวยไทยเจ็ดสีฉีกทุกความมันสวัสดีครับสวัสดีครับ